วัสดีครับตอนนี้อยู่ในการคันสุดขั้วครับกับสปีดขับมิทติ้งซีซั่น 4.2 กว่าๆแล้วกันวันนี้นะครับก็วันนี้เหนื่อยนิดนึงวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศของทั้งหมดที่เห็นข้างหลังนะครับขึ้นสูงได้ไหมขึ้นสูงเออเห็นไหมเป็นกลุ่มรถเรียกว่ารวมบรรดาเหมือนแบบเขาเรียกชื่อเขาจำกัดชื่อตัวเองว่าเป็นกลุ่มสนิมซิ่งคือตอนแรกความเข้าใจของเราคือแบบต้องเป็นพวกรถเก่าๆแล้วมันก็จริงๆเป็นรถเก่าๆจริงๆกลุ่มนี้คือแอดมินชื่อโจ้เป็นเพื่อนกับผมมาตั้งแต่ประมาณ20ปีที่แล้วสมัยเด็กๆเป็นเพื่อนกันแล้วแบบแยกกันไปอยู่คนละที่แล้วกลับมาเจอกันด้วยวงการรถยนต์ทำให้เราเจอเขากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเรียกว่าแนวรถซิ่งวิ่งทำบุญวันนี้ผมอยู่คนเดียวครับเพราะว่าพี่แฮกเมื่อวานฝนตกน้ำท่วมออกจากบ้านไม่ได้แล้วก็แถวแจ้งวัฒนะก็ท่วมเพราะว่างั้นไอ้ต้าไปแข่งบอลเฟย์ออกอีเวนต์ครับผมอยู่คนเดียวครับวันนี้ดุยเดี่ยวได้ครับเดี๋ยวเราไปคุยกับกลุ่มสนิมซิ่งนะครับว่าเขามีความน่ารักขนาดไหนคือดูจากบรรยากาศคือแบบเฮ้ยแม่งต้องเป็นแบบพวกสายโหดอ่ะคือสายโหดเลยอ่ะแบบว่าแม่งต้องไม่อยู่ตามคลอง5เลยอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวลองไปดูว่าอาจจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันนี่ครับเราอยู่กับกลุ่มสนิมซิ่งอุ้ยพาวเวอร์เยอะมากงั้นจริงๆฮะเออคำว่าสนิมซิ่งงงอ่ะทุกคนได้ยินคงงงว่าสนิมซิ่งคืออะไรตอนนี้เราอยู่กับผมโจ้ครับโจ้มึงชื่ออะไรโจ้ครับเฮ้ยขอโทษครับผู้ร่วมรายการครับคุณชื่ออะไรครับโจ้สนิมซิ่งครับโจ้สนิมซิ่งมึงไม่ต้องเก็บเสียงหลอกอะไรมั้งแหมนะพี่โจ้ครับพี่โจ้จริงเป็นเพื่อนกับผมมาตั้งแต่สมัยเด็กน้อยสมัยหาหอยเรียอยู่ตามริมทะเลอะไรอย่างนี้นะพี่เจ้าทำไมมันถึงเกิดเป็นกลุ่มสนิมซิ่งขึ้นมามันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเลยแรกเริ่มเดิมทีต้องยกนี่เลยยกยอดไปให้กับพี่ใหญ่ครับตรงไมค์มาทางนี้พี่ใหญ่เขาเป็นคนเล่าประวัติดีกว่าพี่ใหญ่ดีกว่าไม่ต้องเดี๋ยวกูเล่าเองมึงเล่าโอเคครับจะส่งคืนกูไม่ไม่ไม่ส่งไปแล้วอ่ะเล่ามาอ่ะโอเคครับเริ่มแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวผมเก่งครับสนิมซิ่งครับครับผมคุณหนึ่งนะครับแล้วก็ร่วมกับพี่นัน08นะครับแล้วก็ทีมงานที่ไม่ได้มาหลายท่านในส่วนที่ขอตั้งกลุ่มนะครับเริ่มต้นเดิมทีคือช่วยเหลือกันในส่วนของเรื่องรถก็คือในของน้องคนหนึ่งซึ่งเกิดนั่นคำว่าคือสนิมซิ่งขึ้นมาจนทำให้พี่นันนะครับไปหาโลโก้มาแล้วก็ในส่วนตัวนี้คือใส่ในชุดของเข้าไปคือสนิทที่ตรงกลางแล้วก็คือพี่น้องและของเพื่อนคือสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เริ่มแรกจากรถพังถูกต้องคือเราก็คุยกันไปกินเหล้ากันมาเออเป็นขาเมากันอยู่แล้วแถวบ้านอะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บไอคนนั้นแม่งเพื่อนใครไม่รู้มาทำมานั่งแดกเหล้ากูอีกไม่ใช่แล้วตัวไม่ใช่แล้วมานั่งแดกเหล้าไปกินกันมาปุ๊บแยกย้ายกลับบ้านปุ๊บไอ้นั่นกลับไปหาเมียไอ้นี่ขับไปรถพังถูกต้องประมาณนั้นครับพี่ก็เลยมาแบบไอ้เหี้ยเอ้ยรถพังแล้วเอาไงดีวะตั้งชื่อกลุ่มเลยคือเริ่มต้นคือมีรถประมาณ5-6 คันอ๋อเริ่มมีเพื่อน5-6 คันซึ่งไปเปลี่ยนแนวโรดแล้วก็มีน้องคนนึงเขาเกิดขึ้นว่าเฮ้ยนี่มีทีมงานเจ๋งสนิทซิ่งหลังจากนั้นมาก็เลยช่วงเย็นมาตั้งเลยคือไม่ได้มีรถพังมีพังด้วยอ๋อครับแล้วก็ช่วยกันตรงจุดนั้นงงไหมก็คือไม่งงเลยก็คือทั้งไม่พังรวมกันก็คือมันเป็นอย่างนี้อธิบายแบบให้เข้าใจกันง่ายนะฮะรถรุ่นนี้มันเป็นรถที่เก่าแล้วหาอะไรเนี่ยมันไงบ้างแล้วก็ช่วยกันบางทีก็ช่วยกันซ่อมเองซื้อของมาซ่อมช่วยกันเองให้กันบ้างซ่อมกันเองหากินกันเองประมาณนั้นใช้คำว่าหากินกันเองได้หากินกันเองได้ได้ได้มันก็ได้หากินกันเรียกว่าหากินกันเองแต่แบบว่าให้มันกระจายรายได้เพื่อให้เพื่อนมันรู้มันอยู่รอดใช่ไหมเออ
แล้วอย่างนั้นก็เกิดมาเป็นกลุ่มสนิมซิงถูกต้องครับประมาณนั้นนั่งดีๆนั่งดีๆเดี๋ยวโรคเอาจริงไม่น่าแก่เลยกูมึงก็ไม่มีพิธีกร2คนอายุเท่าไหร่แล้วรวมกันครับ70ผมเมื่อกี้5เออ2คนอายุรวมกันเท่าไหร่นะพี่เรา2คนนี้มาสัมภาษณ์กูใช่มั้ยเออแล้วก็เกิดเป็นกลุ่มสนิมซิงประมาณแล้วคราวนี้ต่อมาตอนนี้รวมกลุ่มกันมาได้นานยังปีนี้เข้าปีที่2ครับยังไม่เต็มแล้วกิจกรรมในภายในปีแรกที่ผ่านมานอกจากเมาแล้วทำอะไรปีแรกต้องเครดิตต้องยกให้กับบ้านพี่นันนะครับบ้านพี่นันพี่นันอยู่ไหนครับพี่นันครับบ้านนันครับบ้านนันอยู่แล้วนู่นครับอยู่หลังสุดเลยอ๋อครับเขตแรกเขตแรกครับคือบ้านไฟไหม้ช่วยบ้านไฟไหม้บ้านไฟไหม้พี่ผมว่าพี่มานั่งหน้าไหมแล้วให้พี่นันนี่มานั่งหลังเดี๋ยวจะเกิดกรณีอีกดันมีกลุ่มในกลุ่มมีคนชื่อนัน2คนอันนั้นเขาเคลียร์กันแล้วเขาเคลียร์กันแล้วนะเดี๋ยวต้องมี